ESCO Discovery Service หรือ EDS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่สำนักหอสมุดมีให้บริการด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียวได้แก่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับและที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยและผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆผ่านระบบสืบค้น EDS นี้ได้ค่ะการสืบค้นฐานข้อมูล ESCO Discovery Service เริ่มจากเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดไปที่เมนู Research Support เลือก ESCO Discovery Serviceหรือค้นจากวันเสิร์ชบนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดป้อนคำที่ต้องการสืบค้นคลิกเสิร์ชหากระบบเชื่อมโยงมาที่ Easy Proxy ให้ป้อนรหัสนนทรีย์กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฐานข้อมูลแล้วคลิกล็อกอินเมื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลการสืบค้นสามารถกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมได้เช่น Limit to เพื่อเลือกให้แสดงเฉพาะที่มีเอกสารฉบับเต็มรายการที่มีในหอสมุดรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกรับหรือระบุช่วงปีของเอกสาร Sort Type เพื่อเลือกประเภทของเอกสารเช่นบทความสิทธิบัตรหรือเอกสารประเภทอื่นๆ Subjectเพื่อเลือกสาขาวิชา Publisher เพื่อเลือกสำนักพิมพ์ Publication เพื่อเลือกชื่อวารสาร Language เพื่อเลือกภาษา Geography เพื่อเลือกภูมิศาสตร์ Location เพื่อเลือกสถานที่ University เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยและ Content Providerเพื่อเลือกฐานข้อมูลสำหรับผลการสืบค้น ESCO Discovery Service ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มโดยในส่วนของเอกสารฉบับเต็มมีทั้งแบบเป็น PDF และ HTML กรณีผลการสืบค้นที่ได้เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลของบริษัท ESCO Hostจะสามารถดูเนื้อหาของบทความนั้นได้ทันทีการแสดงผลแบบ PDF จะเป็นรูปแบบเดียวกับวารสารตีพิมพ์ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ฟังก์ชันบนขวาส่วนการแสดงผลแบบ HTML จะมีเนื้อหาเช่นเดียวกันแบบ PDF แต่จะมีเครื่องมือช่วยมีระบบแปลภาษาเมื่อคลิกที่ Listen จะมีไฟล์เสียงแบบ MP3 กรณีผลการสืบค้นเป็นเอกสารจากฐานข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจาก ESCO Host จะแสดงเป็นข้อความลิงก์เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่ให้เอกสารฉบับเต็มโดยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตการบอกรับฐานข้อมูลของแต่ละฐานค่ะ